สวัสดีมิตรรักแฟนหมัดมวยกันเช่นเคยนะครับก็มาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับที่ช่องหมัดเด็ดสังเวียนมวยโลกคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับมีข่าวที่เกี่ยวข้องกับวันนะครับมาอัปเดตให้ได้ฟังกันแต่ก่อนที่จะพูดถึงข่าวนี้นะครับก็ฝากผู้สนับสนุนใจดีของเรากันด้วยนั่นคือพักยกยี่ฝีนะครับครบจบเรื่องมวยต้องที่นี่ที่เดียวนะครับพักยกยี่ฝีสามารถแอดไลน์ไปได้ที่ @pk24 นะครับต้องมีแอดน้ำหน้าด้วยถึงจะค้นหาเจอก็ฝากกันด้วยนะครับเริ่มที่ข่าวแรกนะครับก็เป็นข่าวที่น่ายินดีของทางด้านวันแชมเปี้ยนชิพนะครับซึ่งล่าสุดนะครับก็มีผู้ติดตามมากกว่า70ล้านคนทั่วโลกแล้วนะครับก็อันนี้ก็อ้างอิงเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับเดือนนี้ก็เดือนพฤษภาคมแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะมีผู้ติดตามมากกว่านี้อีกอย่างมากนะครับแต่ก็ไม่รู้เท่าไหร่ก็เดือนที่แล้วนะครับ70ล้านคนโดย70ล้านคนนี้นะครับก็เข้าใจว่าน่าจะรวมถึง Facebook YouTube Instagram แล้วก็ช่องทางการรับชมข่าวสารจากวันช่องทางอื่นๆนะครับนอกเหนือจากที่กล่าวมาก็รวมแล้วทั่วโลกนะครับกว่า70ล้านคนเลยนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเลยนะครับซึ่งผู้ก่อตั้งวันแชมเปี้ยนชิพนั่นก็คือทางด้านคนไทยของเรานะครับนั่นก็ทางด้านคุณชาตรีสิทธิ์ยอดทองก็สามารถทำให้วันแชมเปี้ยนชิพเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกแล้วก็ล่าสุดก็มีผู้ติดตามมากกว่า70ล้านคนเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ถือว่าสุดยอดมากๆเลยส่วนข่าวต่อมานะครับก็เป็นคู่มวยในรายการวันลุมพินี16นะครับที่จะชกกันในวันที่12พฤษภาคมนี้นะครับที่สนามมวยเวทีลุมพินีกรุงเทพนะครับเริ่มต้นตั้งแต่เวลา 19:30 นาทีโดยคู่เอกนำรายการนะครับนั่นคือคู่ของทางด้าน ET ที่เด็ด99นะครับก็จะเจอกับทางด้านก้องธรณีสอสมหมายนะครับอันนี้ก็เป็นคู่เอกส่วนคู่รองของรายการนะครับนั่นคือคู่ของทางด้านนาบินอานานะครับก็พบกับทางด้านหลวงทานฟุกนักชกจากประเทศเวียดนามนะครับดูจากธงชาติแล้วก็น่าจะเวียดนามแล้วก็คู่อื่นนะครับก็มีคู่ของทางด้านเด่นทุ่งทองสิงห์มาวินนะครับเจอกับทางด้านยอดดวงใจสจมนตรีเพชรศรีนิลที่เด็ด99ก็พบกับทางด้านพฤหัสน้อย TBM ยิมเพชรกันตังเพชรกันตังใหญ่เชยฟีฟู้ดพบกับทางด้านซามูไรสีโอปอแล้วก็คู่อื่นนะครับก็ยังมีคู่ของโอ้หลากหลายคู่เหลือเกินก็เอาเป็นว่าผมไม่พูดหมดแล้วกันนะครับก็มีคู่เด็ดๆที่สำคัญก็คู่เอกนั่นคือคู่ของ ET ที่เด็ด99กับก้องธรณีสอสมัยนะครับที่จะพบกันเป็นคู่เอกแล้วก็คู่รองก็คือทางด้านนาบินอามานเจอกับหลวงทานฟุกนักชกจากประเทศเวียดนามนะครับแล้วก็คู่อื่นๆอีกหลายคู่นะครับรวมแล้วทั้งหมดทั้งรายการกว่า12คู่เลยนะครับก็คือคู่มวยในรายการวันลุมพินี16ก็จะชกกันในวันที่12พฤษภาคมที่จะถึงนี้ตั้งแต่เวลา 19:30 นาทีเป็นต้นไปนะครับก็เอามาฝากกันแล้วก็มีถ่ายทอดสดนะครับทางช่อง7 HD เริ่มตั้งแต่เวลา20:30 นาทีนะครับก็ใครไม่ได้ไปชมที่สนามมวยแบบสดๆก็สามารถรับชมได้ทางช่อง7 HD นะครับเริ่มตั้งแต่เวลา20:30 นาทีสำหรับใครที่อยากจะเข้าไปรับชมในสนามมวยก็สามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง thaiticketmajor.com ได้นะครับอันนี้ก็เอามาฝากกันฝากบอกกันคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เอาข่าวที่น่ายินดีของวันพร้อมกับคู่มวยในรายการวันลุมพินี16มาให้ได้รับทราบกันคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ